เราเล่นเมื่อกี้แล้วนะครับเออเนี่ยเหมือนได้อดีตไปซ่องนี่ว่ะบุตรือผิดครับก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยขายไปมันจะผ่านปีเดียวจึงว่านะมันก็หูบแกมันอยู่หั่นนะจะเข้าออกก็ต้องพอแม่นะคือก่อนนอนก็คุณนายคือเจ้าสวัสดีลูกเอ้ยมันเหมือนมันยี่มือเฮาแต่หน้ามันสวกนะแต่งเครื่องแบบเนี่ยยืนเนี่ยอยู่ป่าเนี่ยหน้ามันสดหูบเลยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเขาก็ตัดตายกันหนึ่งวันในห้องก็เหมือนเก่านะเบิ่มง่ายอย่างนึงออกสักอย่างอ่ะเก๊เพราะอย่างนั้นไอ้อย่างที่มันเคยใกล้ใจแม้กระทั่งวันที่ที่มันไปทํางานโจ๊ดอย่างว่าก็ักวันที่ได้วันที่เก่ากระซิบอัญญามันไปละปูนวันสุดท้ายเนี่ยแล้วอย่างเรื่องสุขภาพคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับผมไม่มีโรคประจำตัวก็โรคหัวใจมันลิ้นหัวใจมันเปิดอยู่หน่อยนึงก็หมอก็บอกว่าค่อนข้างอันตรายก็ไม่ให้ออกกำลังกายไม่ให้กินน้ำเยอะตลอดปีที่ผ่านมานี่แฟนคลับพี่โอมีการแวะเวียนมาหามันก็ไม่ค่อยมีก็เพราะว่าความหนึ่งนะอาจจะเป็นได้ว่าเขาก็มีการมีงานทุกคนนะอยู่เขาอยากจะตั้งหน้าตามมาคงมีนะแต่ว่าเออมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ผ่านมาคุยก็มีบ้างฮะมีปลายแต่ไม่เหมือนเก่าเหมือนแต่ก่อนนี่ต้องโต๊ะสองโต๊ะนู่นแล้วโต๊ะนั่นนู่นแขกเหลือเพื่อนโอ้เพื่อนเขาก็บอกเป็นแฟนคลับโอก็แวะเวียนมากินกันคือว่าจะเป็นครอบครัวมากันปู่ย่าตายายมีป้าน้าอาเด็กหนุ่มๆสาวๆนี่ก็คงยังไม่รู้จักโอหรอกเพราะว่าโอ50แล้วเนี่ยเพื่อนๆของโอแวะเวียนมาเที่ยวครับก็เนี่ยก็บอกเล่าให้ฟังว่าเขาก็มีการมีงานกันแทบทุกคนนอกจาก
ทางนี้โน่เนี่ยอาจจะนานๆอาจจะโผล่มาเยี่ยมเยียนถ้าเป็นห่วงทุกข์ก็ทั้งผมทั้งพ่อแม่เขาก็เราเหมือนเพื่อนสนิทกันมากอยู่ด้วยกันมาทุกทีโตมาด้วยกันแม่เขากับแม่โอก็ทำงานที่แอลเสร็จกันดีใจด้วยกันพ่อโน่เขาเป็นเพื่อนพ่อเรียนหนังสือคุณได้ชื่อเตียนด้วยกันมีกันมากครอบครัวเราแล้วยังโทรมาถามสารคดีที่นานๆเขากลับมาแวะมาหามานอนนี่เขาบอกมีโน่มันก็ทำบ้านมันอยู่แม่ริมก็มีบ้านอีกหลังนึงก็นอนบ้านเขาเขามาแวะคุยกับเราที่นี่ก็เราไปกรุงเทพกลับไปหาเขาค่ะเป็นวันที่เขาหมดอายุนะคะเขาก็จากแม่ไปโดยไม่ได้ลำลากันเลยพอดีแม่ไปกรุงเทพแล้วก็รู้ข่าวว่าเขาจุดลงก็รีบมาแต่ก็ยังทันหายก็ยังได้พร้อมก็อยู่แล้วคืนนั้นก็ไปเลยตั้งกระเผานะคะไม่จะไปพูดว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่มาย้อมแย้มมาบางวันก็มาคนสองคนสามคนบางวันก็ไม่มีเลยไม่มีจะส่วนมากค่ะแต่เราก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็เปิดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่บ้านเขาทำเป็นเขาก็จะเป็นคนชงแล้วแม่ก็เป็นคนคุยแทนโอนะคะตอนโอเขาอยู่โอเขาก็เป็นคนคุยคนต้อนรับแต่ไม่มีโอแล้วก็แม่ก็เป็นคนต้อนรับแทนลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเขาจะมาขอถ่ายรูปกับรูปพี่โอค่ะส่วนมากก็จะขอถ่ายรูปโอแล้วก็สัมภาษณ์แม่นิดๆหน่อยๆเพราะแม่ก็สัมภาษณ์มาเยอะแล้วให้มา แต่ว่าหมดทางการลำบากเพราะว่าธรรมดามนุษย์นะมันก็ลืมบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ค่อยๆคลายไปหายไปเยอะละมีแต่ใหม่ๆเต็มบ้านเลยค่ะแล้วก็ตอนโออยู่ยิ่งเต็มใหญ่เลยพอโอไปก็มีมาบ้างแต่น้อยลงแต่ก็อยากมาให้มาอุดหนุนใช่ไหมคะก็อยากให้มาเพราะเราเปิดตลอดเพราะยังเปิดค่ะยังเปิดอยู่เงี้ยบางวันก็มันมีแค่คนเดียวเลย